สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC วันนี้เรายืนอยู่ที่ถนนปัทมานนท์นะคะแยกปัทมานนท์เพื่อนวันนี้เรามาดูบรรยากาศวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก่อนวันหยุดนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนปัทมานนท์นะคะถ้าเลี้ยวซ้ายไปบุรีรัมย์นะคะบนถนน214ก็จะเป็นหรือถนนปัทมานนท์นั่นเองนะคะอันนี้รอบเย็นนะคะอยู่แยกปัทมานนท์แยกไฟแดงมาดูบรรยากาศนะคะช่วงเย็นวันนี้วันศุกร์นะคะรถก็จะเยอะนะคะเพื่อนเส้นทางนี้ก็จะไปออกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพื่อนได้ฟูเรามาถ่ายบรรยากาศเย็นๆให้ชมกันนะคะนี่เราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตอนนี้เราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะถ้าซ้ายมือก็จะไปจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าขวามือก็จะไปสะพานดาวนะคะถ้าตรงไปนี่ก็จะไปสุวรรณภูมิไปร้อยเอ็ดนะคะเพื่อนเส้นทางไปร้อยเอ็ดก็จะผ่านอำเภอจอมพระนะคะแล้วก็ไปท่าตูมนะก็เข้าออกจากท่าตูมก็เข้าสุวรรณภูมิแล้วก็ไปร้อยเอ็ดนะคะก็สายใหม่กับสายเดิมนะคะที่เรายืนอยู่แยกปัทมานนท์นะเพื่อนเรามาให้ชมบรรยากาศรอบเย็นนะคะรอบเย็นเป็นบรรยากาศวันศุกร์นะคะเย็นวันศุกร์อันนี้ก็จะเป็นเข้าเมืองนะคะเดือนเรายืนอยู่ทกสถนนปัทมานนท์สาขาปัทมานนท์นะคะก็จะมีรถทัวร์อันนี้จะเป็นรถไปไหนนะคะนี่เราดูก่อนนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นร้อยเอ็ดสำหรับเส้นชุมพลบุรีก็จะมีรถตู้นะคะไปชุมพลบุรีไปลงสตึกนะคะก็จะไปผ่านอำเภอจอมพระอันนี้ก็จะเป็นรถคงเป็นรถร้อยเอ็ดนะคะเพื่อนแล้วก็สายออกรัตนบุรีนะคะตู้ค่ะไปมาสันทองก็จะไปเส้นสุวรรณภูมิสำหรับคนที่จะไปชุมพลบุรีนะคะก็ไปรถตู้ชุมพลบุรีก็ผ่านจอมพระท่าตูมแล้วก็ออกเส้นชุมพลบุรีนะคะเส้นสตึกนะคะอำเภอสตึกบุรีรัมย์นะส่วนมากรถเข้าเมืองก็จะน้อยนะคะช่วงนี้รถออกเมืองก็จะเยอะกว่านะคะนั่นก็จะเป็นรถของชอกรเดชทัวร์นะคะก็จะเป็นรถทัวร์ที่วิ่งผ่านไปแยกโน้นนั่นก็จะไปโรงพยาบาลนะคะไปเส้นสะพานดาวนะคะก็จะออกไปสะพานดาวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะก็จะใช้เส้นทางนี้นะคะเลี่ยงเมืองนะคะเพื่อนเลี่ยงเมืองนี่จะมีเลี่ยงเมืองในแล้วก็เลี่ยงเมืองรอบนอกนะคะก็จะใช้เวลาจราจรติดนะคะเพื่อนเวลาหน้าเทศกาล
ก็จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนี่ก็ไปร้อยเอ็ดนะคะเพื่อนสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงร้อยเอ็ดนะคะก็จะมีผ่านไปขอนแก่นด้วยนะคะเพื่อนเราพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะบนถนนปฐมนนท์รอบเย็นนะคะไม่มีโอกาสได้ออกไปทำคลิปไม่มีรถนะคะเพื่อนเอฟซีแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยก็เลยออกมาจับบรรยากาศบนถนนให้กับเพื่อนเอฟซีได้ชมกันนะคะที่จะไปนะคะเราไปรัตนบุรีก็ไปเส้นนี้ก็ได้นะคะเส้นรัตนบุรีก็จะออกท่าตูมนะคะไปอำเภอขานอำเภอจอมพระไปลงท่าตูมแล้วก็ออกตรงไปรัตนบุรีก็จะใช้เส้น214นะคะถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปบุรีรัมย์นะคะหรือถ้าตรงไปเลี้ยวตรงสี่แยกไฟแดงแล้วก็เป็นเลี่ยงเมืองรอบนอกนั่นก็จะไปบุรีรัมย์เหมือนกันนะเพื่อนหรือเราจะออกเส้นนี้ก็ได้นะคะก็ขอเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะขาเข้าเมืองแล้วก็ออกเมืองนะคะออกนอกเมืองนะคะบนถนน214หรือถนนปัทมานนท์นะคะวันนี้ไม่ได้เอาหูฟังมานะเพื่อนที่เห็นมานะก็จะเป็นรอบรถเข้านะเป็นวันหยุดยาวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะคงจะหยุดชดเชยวันรัชธรรมนูญนะคะพี่เพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันรัชธรรมนูญนะคะก็คงจะต้องหยุดชดเชยแต่ก่อนถนน214ยังไม่ได้เปิดเป็นสี่เลนนะคะเพื่อนก็เปิดแล้วคงทำเสร็จเมื่อปีหรือสองปีประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นนั้นว่าเรานี่ก็จะเป็นรถท่องเที่ยวของชุมพรบุรีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมบรรยากาศบนถนน214นะคะหรือถนนปัทมานนท์นะคะก็ให้ดูบรรยากาศในยามเย็นนะคะเพื่อนในวันศุกร์นะคะก่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนเอฟซีถ้าชมคลิปนี้นะคะก็คนที่เข้ามาติดตามคลิปของเราก็ขอให้ประสบความสุขความเจริญนะคะสุขสมหวังทุกประการนะคะเพื่อนๆ FC ทุกคนชมแล้วอย่าลืมนะคะขอกำลังใจคนละเลิฟคนละไลค์กดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการรับชมคลิปนะคะและเราจะนำเสนอคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ